สวัสดีน้องๆนักเรียนทองคนหนึ่งหมดทุกคนเนาะพวกเราเนาะซึ่งว่าวันนี้เขาจะมาเรียนในวิชาคุณสมบัติบทเรียนเก่าของพวกเขาแม่นเรียนฮอดบทที่สี่แล้วเป็นบอแหละเขาก็จะมาต่อในบทที่ห้านั่นเองพวกเราวิชาคุณสมบัติบทที่ห้ามาละญาติต่อครูบทที่ห้านี้จะอยู่ในหน้าที่12นั่นเองพวกเราให้พวกเราเปิดไปเปิดปึ้มคุณสมบัติไปหน้าที่12เด้อข้อที่1นักเรียนกำลังเฮ็ดหยังเมื่อพบครูนักเรียนได้ปฏิบัติต่อครูทุกมื้อบ่ให้พวกหลานมาสังเกตเบิ่งรูปภาพนี้เลยเนาะว่านักเรียนกับเจ้าเฮ็ดแนวใดเมื่อพบเห็นครูกับเจ้ายกมือขึ้นนบพร้อมทั้งถามสบายดีครูด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแม่นบ่พวกหลานและนักเรียนต้องได้ปฏิบัติต่อครูทุกมื้อบ่แบบนี้พวกหลานแม่นแล้วเนาะต้องได้ปฏิบัติต่อครูทุกๆมื้อเพราะว่ามันเป็นความเคารพนับถือที่นักเรียนมีต่อครูแม่นบ่พวกหลานเขาเฮ็ดแบบนี้แสดงว่าเขาเคารพนับถือครูเขาให้เกียรติครูเนาะพวกหลานและเขาไปต่อในข้อที่สองพวกหลานข้อที่สองเวลาเข้าห้องแล้วย่างผ่านหน้าครูนักเรียนควรเฮ็ดแนวใดย่างด้วยความระมัดระวังและก้มหัวลงแสดงถึงหยังมาสังเกตเบิ่งรูปภาพนี้เลยเวลาเข้าห้องแล้วย่างผ่านหน้าครูนักเรียนควรเฮ็ดแนวใดสังเกตเบิ่งดูพวกหลานกับเจ้าเฮ็ดแนวใดนักเรียนเฮ็ดแบบใดนี่กับเจ้าย่างก้มหัวลงน้อยนึงแม่นบอกพวกหลานกับเจ้าย่างก้มหัวลงน้อยนึงเนาะและการที่เฮาเฮ็ดแบบนี้ย่างก้มหัวลงน้อยนึงย่างหลังย่างระมัดระวังนี่เนาะแสดงถึงยังพวกหลานแสดงถึงว่าเราเคารพครูเราให้เกียรติครูเนาะพวกหลานก็เช่นเดียวกันเด้อเวลาย่างผ่านหน้าครูพวกหลานก็ต้องย่างอย่างระมัดระวังและก้มหัวลงน้อยนึงเด้อไปต่อข้อที่สามเนาะพวกหลานเนาะข้อที่สามก่อนเข้าห้องควรเฮ็ดแนวใดก่อนจะตอบคำถามของครูนักเรียนควรเฮ็ดแนวใดมาก่อนจะเข้าห้องควรเฮ็ดแนวใดให้พวกหลานมาสังเกตเบิ่งรูปภาพข้างนี้เลยเนาะบอกว่ารูปภาพข้างนี้แม่นก่อนแล้วจะเข้าห้องแม่นบ่พวกหลานแล้วเฮ็ดแนวใดฮะเราต้องขออนุญาตเข้าห้องจากครูก่อนเมื่อครูอนุญาตให้เข้าห้องแล้วเราจึงค่ะเนาะบอกว่าแต่การเข้าห้องพวกหลานก่อนที่เขาอยู่ในห้องเนาะและก่อนที่เขาจะออกห้องเขาก็ต้องได้ขออนุญาตจากครูเซนเดียวกันพวกหลานเมื่อได้รับคําอนุญาตแล้วเขาจึงออกจากห้องหรือว่าจึงจะเข้าห้องเนาะพวกหลานเนาะและก่อนจะตอบคําถามมารยาทในการก่อนจะตอบคําถามนี้พวกหลานควรเฮ็ดแนวใดมาสังเกตเบิ่งรูปภาพนี้เลยนี่ครูถามครูตั้งคําถามขึ้นมาแล้วนักเรียนผู้นี้เราก็จะตอบคําถามแล้วเราเฮ็ดแบบใดแห่งพวกหลานแล้วยกมือขึ้นแม่นบ่ยกมือขึ้นแล้วบอกครูว่าครูลานขอตอบเมื่อเว้าแบบนี้แล้วพวกหลานจึงลุกขึ้นตอบพวกหลานก็เช่นเดียวกันเด้อเวลาเรียนหนังสืออยู่ในห้องก่อนที่จะตอบคําถามครูทุกๆครั้งหรือว่าจะถามอย่างครูก็เช่นเดียวกันให้พวกหลานยกมือขึ้นก่อนแล้วจึงถามแล้วจึงตอบเด้อมาข้อที่สี่หาเห็นครูถือเครื่องหลายอย่างกายมากนักเรียนควรเฮ็ดแนวใดครูเห็นนักเรียนมายามมาเยี่ยมยามเนาะเจ้าครูหันทิศเยี่ยมยามเวลาบ่สบายสีหน้าของครูเป็นแนวใดมาเบิ่งเวลาที่ครูเห็นนักเรียนเห็นครูเนาะพวกหลานนักเรียนเห็นครูถือเครื่องหลายมานี่นักเรียนเฮ็ดแบบใดนักเรียนเข้าไปเฮ็ดแบบใดเข้าไปถือยังถือเครื่องซวยครูแม่นบ่พวกหลานก็เช่นเดียวกันเด้อถ้าพบเห็นว่าครูถือเครื่องมาหลายพวกหลานก็ต้องเข้ามาซวยครูเนาะเข้ามาถือซวยครูและนี่รูปภาพข้างที่ก็แม่นนี่แม่นครูนี่แม่นนักเรียนครูบ่สบายแล้วนักเรียนก็พากัน
ไปเยี่ยมยามครูเนาะแต่พวกหลานมาสังเกตเบิ่งดูเบิ่งสีหน้าครูนี่เมื่อเห็นนักเรียนไปเยี่ยมยามสีหน้าของครูเป็นแนวใดเรายิ้มแย้มแจ่มใสแม่นบ่แล้วดีใจเลยที่เห็นนักเรียนมาเยี่ยมยามในเวลาที่ครูบ่สบายเนาะในบทเรียนของเฮาดีคอยพวกหลานตั้งใจฟังแล้วก็จื้อไปปฏิบัติตามนั้นเด้อลูกเด้อและเสาร์ครูก็จะมีบทเรียนจะให้พวกหลานจดซึ่งเขาจะไปเบิ่งในคลิปที่2เนาะพวกหลาน